สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกเกอร์วันนี้เรากลับกันมาอยู่กันในบอกฟุตกันอีกแล้วนะครับใน EP นี้ผมจะฟาร์มมิฮอคโดยใช้ดาบโยรุนะครับจากเลเวล1ถึงเลเวล2550กันครับผมแน่นอนว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทำทั้ง V2 และ V3 เลยนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับจากคลิปแชงคูดที่ดูถึง 200,000 คนกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยฝากไปดูด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะจากสถิตินะครับมีถึง 99.4% ที่ยังไม่ได้กดติดลิ้นพันเฉยโอเคเรามาเริ่มเดินเควสกันเลยนะครับสำหรับเควสแรกนะครับเรามาตีบัณฑิตที่โลกที่1กันนะฮะตัวที่คุ้นเคยเลยตัวนี้โอเคเราจะฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล10นะครับผมจากนั้นเราก็เดินทางไปยังเกาะจังเกิลต่อนะครับเอาละเรามารับเควสกับคุณลุงแอดเวนเจอร์แล้วก็จัดการกับมังกี้6ตัวเรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปจัดการกอริลล่ากันต่อโอเคลากมานะครับจากนั้นก็ปิดชีพไม่ตอนนี้เราฟาร์มจนถึงเลเวล20นะครับผมก็ไปรับเควสตีกับบอสกอริลล่าคิงเลยนะฮะโอเคนี่นะครับสำหรับโยรุฟาร์มนี่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามีผลพระก็จะง่ายกว่านี้นะทุกคนโอเคตรงนี้ผมจะฟาร์มจนถึงเลเวล30เลยนะครับผมนี่หลบรอจังหวะโอเคยังไม่30ตัวสุดท้ายนะครับเหมือนจะมีคนมาแจมเรียบร้อยครับผมเวล30ได้เวลาเปลี่ยนเกาะแล้วนะครับเอาละก่อนที่จะไปเปลี่ยนเกาะนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บกล่องนะครับเพื่อซื้อฮาคีก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคเก็บจนถึง 25,000 นะครับแล้วก็มาซื้อฮาคีที่คุณรุงเรลลี่เลยนะครับนี่ออร่าโอเคชึบกดตัวเจโอเคครับผมแค่นี้เราก็มีฮาคีใช้แล้วเอาละเวลากลับไปฟาร์มต่อเควสต่อไปนะครับเรามาที่เกาะบาร์กี้นะครับเดินมาเล่าเควสกับ Pirate Adventure จากการโจรสลัด8ตัวโอเครับทราบเลยชึบลากมาแล้วก็จัดการมานะครับโอเคตรงนี้ผมฟาร์มถึงเลเวล40นะครับแล้วก็ไปตีกับตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นตัวบรัดนะครับบรัดตัวบัตรนี่ก็จะอยู่ข้างหลังก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างตียากนิดหนึ่งนะครับมันมีสกิลทุบพื้นนะโอเคผมจะฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวล55นะครับทุกคนเรียบร้อยต่อไปได้เวลาไปตีกับบาร์กี้นะครับเอาล่ะเกิดเสร็จชั้นแน่บาร์กี้นี่หลบสกิลไม่โดนด้วยหลบตีโดนดิเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับผมเลเวล63ผมก็เดินทางไปที่เกาะเดสเซิร์ตนะครับเดินมารับเควสที่เดสเซิร์ตเอเวนเจอร์โอเคเดสเซิร์ตบัณฑิต8ตัวจัดไปนะครับโอเคตอนนี้เราได้สกิลใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิลนี้ V1 มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอ V2 ก่อนโคตรเท่บอกเลยต่อไปเราจัดการได้เซิร์ชออฟฟิเซอร์นะครับโอเคตรงนี้ถึง90นะครับผมได้เวลาเปลี่ยนเกาะกันแล้วต่อไปผมเดินทางมาที่เกาะน้ำแข็งที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีตังค์เพียงพอแล้วเราจะมาซื้อทั้งแอร์จัมและแฟลชสเต็ปเลยนะครับทุกคนโอเคแฟลชสเต็ป 100,000 เรียบร้อยครับผมนี่วาร์ปโชว์ไปทีหนึ่งเป็นไงเก็บกองด้วยโอเคมาฟาร์มกันต่อนะครับจัดการกับสโนว์บัณฑิตเรียบร้อยเลเวล100นะครับต่อมาจัดการกับสโนว์แมนนี่ตัวนี้มันค่อนข้างไกลนะครับเดินกว่าจะถึงเอาล่ะตัวสุดท้ายจัดการกับบอสเยตินะครับ
นี่จนถึงเลเวล120เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปได้เวลาเปลี่ยนเกาะไปยังเกาะมารินฟอร์ดนะครับทุกคนโอเคมารับเควสกับไอ้หนุ่มคนนี้นะจัดการกับเชฟบรดดี้สโรฟิเซอร์นะครับโอเคตรงนี้ผมลืมอัดนะโอเคแต่ว่าเวล130เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปมาจัดการกับบอสไวท์แอสมิรัลเอาล่ะนี่จัดการกับตัวนี้ถึงเวล151นะครับต่อมาผมก็มาที่เกาะแห่งท้องฟ้านะครับผมกว่าจะเดินขึ้นมาถึงนะเพราะเราไม่มีผลปีศาจโหกว่าจะเดินขึ้นมาถึงก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับการเดินของผมเกี่ยวเหี้ยอะไรวะโอเคผมมารับเควสนะครับจัดการกับสกายแบนดิตเอาล่ะนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมเลเวล700ทุย175นะครับผมเป็นเควสมาตีกับดาร์คมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เวล190เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนสถานที่ฟาร์มกันเอาล่ะหลังจากนั้นนะครับผมเดินทางมาที่เกาะคุกอิมเพลดาวน์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ PVP ชั้นดีของโลกที่1เลยนะทุกคนโดนดักตบบ่อยนะครับที่นี่โอเคมาจากการกับ Prisoners โอ้ภาษาอังกฤษโอเคคนคุกเรียบร้อยจนถึงเลเวล210นะครับต่อมาผมวิ่งมารับเควสจากการกับไอ้หนุ่มเสื้อแดงต่อนะครับผม Dangerous Prisoners นี่เราฟาร์มไปถึง220นะครับได้เวลาไปตีกับบอสต่อโอเคมาคุยกับหัวหน้าคุกอะจัดการกับวาร์เดนนะครับผมนี่โอเคจัดการกับวาร์เดนจนถึงเลเวล230นะฮะจากนั้นผมก็มาตีวาร์เดนจนถึง240ต่อนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถฟาร์มได้สักพักเลยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยฟาร์มค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมก็แนะนำให้ฟาร์มกันตรงนี้นะตีทั้งสวรรค์ตีทั้งวาร์เดนแล้วก็ตีทั้งเชฟวาร์เดนนะครับหลังจากนั้นนะครับเลเวล250ผมเดินทางมาที่โคลอสเซียมนะครับมารับเควสกับโคลอสเซียมเควสกิฟเวอร์นะครับจัดการกับโทกะวอริเออร์สจัดไปลูกพี่โอเคจนถึง2เอ้า อีกนิดเดียวโอเคจนถึงเลเวล275เราจัดการกับกลาดิเอเตอร์ต่อนะครับกลาดิเอเตอร์เราจัดการจนถึงเลเวล300นะครับทุกคนเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถทำดาบแช้งได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับผมจะฟาร์มจนถึงเลเวล350แล้วค่อยไปทำดาบแช้งนะครับทุกคนเราจะได้ทำโยรุ V2 เลยนะฮะมาไปกันต่อที่เกาะภูเขาไฟจัดการกับมิลลิลี่โรเจอร์โอเคจนถึงเลเวล326นะครับต่อไปจัดการกับมิลิเทอรี่สปายนะครับผมตัวนี้มันชอบวาร์ปนะโอเคเรียบร้อยเลเวล352นะครับไปตีกับบอสต่อตัวนี้เนี่ยอาคายยุทธนะครับผมอาคายยุทธโอเคมันอยู่ในภูเขาไฟไอ้นี่ชอบหลบซ่อนนะฮะนี่หลบเป็นไงไม่โดนหรอกบอกเลยนี่ไงเรียบร้อยนะครับจนถึงเลเวล375เดี๋ยวเราไปทำโยรุ V2 กันเลยนะครับทุกคนเอาล่ะผมเดินทางมาที่เกาะกลางของโลกที่1นะฮะจากนั้นผมมาเปลี่ยนฮาคินะครับให้มันมีแค่ตรงที่มือนะโอเคแล้วก็มาคุยกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเราจะรับเควสมันมาแล้วก็มันจะให้เราไปเก็บจดหมายนะโอเคเลเวล350เรียบร้อยโอเคไปเอาล่ะจดหมายแรกมันอยู่ที่เกาะหิมะนะครับต้องมาคุยกับไอ้กล่องโรบอกตอนนี้ก่อนนะครับโอเคกดเควสตามที่ผมกดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดินมาตรงนี้ด้านนี้ใช้สกิลไปโอเคเจอจดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปจุดที่2เป็นเกาะแห่งท้องฟ้านะครับเข้ามาในประตูนี้นะครับทุกคนเอาเฮ้ยโอเคจุดที่3เป็นเกาะมารินฟอร์ดนะครับตรงนี้ทำลายประตูเข้าไปแล้วเราจะเจอจดหมายสุดท้ายนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเรากลับไปที่เกาะกลางเหมือนเดิมนะแล้วก็มาคุยกับเจ้าตัวนี้ก็จะได้เป็นโยรุ V2 เรียบร้อยแล้วนะครับผม
โอเคมาดูความเท่กันหน่อยนะครับสำหรับสกิลแรกถ้ากดค้างก็จะเป็นการฟันเหมือน V1 แหละแต่ว่าเราพุ่งไปนะครับสกิลที่2สามารถกดชาร์จได้นะครับตอนเราฟันออกไปมันก็จะเร็วมากนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะเท่กว่า V1 เยอะไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำเซเบอร์กันครับทุกคนเอาละขั้นตอนแรกเรามาเปิดปุ่ม5ปุ่มที่เกาะลิงก่อนนะฮะ3 4และ5โอเคหลังจากนั้นเรามาตรงกลางแล้วก็ลงมาเอาคบเพลิงนะครับแล้วมีคนตามเรามาด้วยตามเรามาทำไมพรีซูดวัดขอผลโอเคหลังจากนั้นเรามาที่เกาะทะเลทรายนะครับแต่ว่าผมนึกได้นะว่ามันมีหมวกของมิฮอกอยู่นะครับผมก็เลยแวะมาดูนะเผื่อซื้อได้แล้วโอเคตรงนี้โอเคซื้อได้แล้วนะครับ150,000นี่หมวกมิฮอกนะครับตัวนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอทแทคของดาบนะครับผมโอเคเราไปทำเควสของเรากันต่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็เผากระท่อมนะฮะชึบหยิบแก้วน้ำขึ้นมาแล้วก็ไปรองน้ำนะครับหลังจากนั้นไปคุยกับไอ้นี่ซิกแมนโอเคส่งเควสไปแล้วก็ไปที่เกาะบาร์กี้คุยกับริชแมนนะครับมันจะให้เราไปจัดการกับมอนสเตอร์หลังเกาะโอเคจัดการให้เรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาที่เกาะเพื่อคุยกับริชแมนต่อนะครับชึบมันจะให้ลูกกุญแจเรามานะแล้วก็เราสามารถไปเปิดประตูคุยกับแชงได้แล้วนะครับผมนี่เฮ้ยแชงคุดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะได้มาเจอนายที่นี่และทำไมแชงคุดมันมี2แขนวะแกมันแชงคุดเก๊ตายซะเฮ้ยมันมีสีแดงที่จมูกด้วยแชงคุดเก๊นี่ตอนนั้นผมก็ใส่กับเดียวกับแชงคุดนะครับผมมาดูกันว่าใครจะชนะเห็นว่าฝีมือเทียมกันตายเลยทีเดียวโอเคเราจัดการแชงคูดเรียบร้อยได้เซเบอร์มันครับนี่โอเคต่อมาผมมาซื้อฮาคินะครับบนเกาะแห่งท้องฟ้านะนี่ใช้ 750,000 เบรีในการซื้อนะครับโอเคอันนี้ได้ฮาคิมาเรียบร้อยนะครับฮาคิสังเกตหลังจากนั้นผมกลับมาฟาร์มที่เกาะมนุษย์เงือกกันต่อนะครับเอาล่ะ Underwater Cityมารับเควสที่ตัวนี้นะครับ King Neptune จัดการกับ Fishman Warriors นี่ Don't go Level 400นะครับไปตัวต่อไปจัดการกับ Fishman Commandos นี่ตัวนี้มันค่อนข้างน่ารำคาญครับมันปล่อยขึ้นดาบใส่เราด้วยโอเคเวล425เดี๋ยวเราไปสู้กับตัวบอสกันต่อนะครับจำชื่อไม่ได้แล้ว Fishman Lord มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะครับตัวนี้มันมี2ร่างต้องระวังมันเกี่ยวตะขอเราโอเคเวล450เรียบร้อยได้เวลาย้ายเกาะกันแล้วครับทุกคนต่อมานะครับผมขึ้นมาเกาะแห่งท้องฟ้ามารับเควสกับเจ้ามูนตัวนี้นะครับจากการกับกอสการ์ดเนี่ยตัวนี้เป็นลิงเจี๊ยกๆนะครับชอบกระโดดไอ้ตัวนี้เลเวล475เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวฟันเข้าไปนะครับแล้วก็มารับเควสเพื่อจัดการกับชานดานะครับโอเคเควสนี้ตัวนี้ตีง่ายอยู่เชื่อมเวล500เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามารับเควสเพื่อจัดการกับไวสเปอร์นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนอุ้ยเหมือนมีผลในความมืดตีอยู่นะครับผมขอแจมหน่อยแล้วกันมอนตายเฉยนี่แจมมอนโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวล525กันเลยนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนที่กันนะครับเราวิ่งขึ้นไปด้านบนนู้นเนาะแล้วก็มาเราเควสกับ Sky Quest Giver 2นะครับจากการกับ Royal GuardRoyal Squad อ่านมั่วโอเคเร็ว550มาแล้วเควสแล้วก็จัดการกับ Royal Soldier นะครับวัยรุ่นหอระฆังนี่ชุบไม่ตายอีก
นี่โอเคดังนั้นผมเลเวล575เรียบร้อยนะครับได้เวลาจากการกับก็อดเอเนลหรือว่าฟันเดอร์ก็อดนั่นเองนี่ไงตัวนี้ผมฟาร์มยาวๆเลยนะครับอยู่นี้ฟาร์มตรงนี้นะครับจนถึงเลเวล625นะครับเปี้ยงเรียบร้อยนะครับได้เวลาย้ายเกาะไปยังเกาะสุดท้ายกันนะครับทุกคนโอเคเรามากันที่เกาะสุดท้ายนะครับตอนนี้ในเรื่องผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานแล้วนะครับว่ามันชื่อเกาะอะไรเอาล่ะเดินขึ้นมารับเควสอย่างหล่อเท่นะครับชึบจากการกับกาเลวราชไพเรตนะครับโอเคชึบชึบชึบตอนนี้ถึง650นะครับเอาโอเคเรียบร้อยได้เวลาเปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับผมต่อไปนะครับเราไปจัดการกับกาเลกัปตันนะครับกาเลกาเลกาปื้อวันนี้ผมเลเวล675เรียบร้อยได้เวลาไปตีกับบอสตัวสุดท้ายของโลกที่1นะฮะบอสไซบอร์กนั่นเองตัวนี้ชอบตดนะครับต้องระวังทุกคนหลบหลบหลบบีกแซกซึมนี่ติดเขือดีฟาดเข้าให้เรียบร้อยครับตอนนี้เราเลเวล700เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปโลก2เราต้องเลเวล701นะครับผมก็ได้มาฟาร์มตรงนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเดินทางมาที่คุกอิมเพลดาวน์นะครับเพื่อมารับเควสกับตัวนี้เราจะได้ทุกกุญแจมาจากการกับบอสตัวสุดท้ายกันนะฮะเฮ้ยมันมีคนไฟกันนะครับนี่แจมหน่อยนิดนึงเรามาเปิดบอสประตูคู่ซันนะครับตอนนี้จัดการกับคู่ซันให้เรียบร้อยจุ๊บ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 บอกเลยว่าโคตรอีซี่นะครับสำหรับคู่ซันกระเด็นเป็นหมูเลยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปส่งเควสกับตัวที่อยู่คู่เอ็มเพลดานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถไปโลกที่2ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาที่เกาะกลางคุยกับ Experience กัปตัน And welcome to Second Sea สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันในทะเลที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปดูของที่เอาไว้ใช้อัพดาบโยรุก่อนนะเฮ้ยนี่มันต้องใช้ดาร์กแฟกเมนต์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าดูก่อนแล้วกันนะครับว่าผมอัปเกรดดาบหรือเปล่านะเอาละได้เวลาไปฟาร์มกันต่อเลยนะครับโอเคมารับเควสเพื่อจัดการกับเรเดอร์นะครับชึบ725จัดการกับเมอร์เคเนรีสต่อนะครับทุกคนเปี้ยงเข้าไปโอยปิงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเน็ตกากโอเคต่อไปเราไปจัดการกับบอสไดมอนด์ต่อนะครับนี่มันจะมีคนบวกกันอยู่ด้านล่างด้วยนะใส่เข้าไปโคตรเท่นะครับสำหรับสกิลดาบเดี๋ยวค่อยดูนะ V3 เท่กว่านี้อีกเอาละต่อไปมาจัดการกับสวรรค์ไพเรตนะครับตอนนี้ลากมอนชึบเรียบร้อยเลเวล800นะครับเปลี่ยนจุดฟาร์มกันต่อไปเราไปจัดการ Factory Staff นะครับจนถึงเลเวล850นะครับทุกคนโหตรงนี้โคตรนัวกำลัง PVP เลยแต่ผมมาฟาร์มในดงสงครามชัดๆโอเคจนถึงเลเวล850เรียบร้อยนะครับได้เวลาเปลี่ยนจุดฟาร์มกันแล้วต่อไปนะครับเขาให้เราเนี่ยไปจัดการกับเจอร์มี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เลเวล875เดินทางมาที่เกาะกรีนสโตรนนะครับเกาะต้นไม้ยักษ์เดินมาคุยกับพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้แล้วเควสปฏิกับมารีนเลเทอริสเนสนะครับแต่ละชื่อนี่อ่านยากจริงตอนนี้ผมอัพเป็นสแตนดาร์ดสูงสุดเลยนะครับบอกเลยว่าฟาร์มง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเลือดเราเนี่ยจะน้อยแล้วก็พลังงานเราก็น้อยเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าผมบอกเลยว่าตีแรงมากนะสำหรับสแตทนี้เรียบร้อยครับเลเวล900เปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับตีกับมารีนกัปตันส์ตัวนี้เนี่ยฟาร์มค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวใช้3ดาบโอเคต่อไปจากการกับฟูจิโทระนี่เลือดผมโคตรน้อยนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างยากเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่นี่โอเค950เป็นเรียบร้อยนะครับเดินทางมาที่เกาะซอมบี้นะครับเดินมารับเควสกับพ่อหนุ่มคนนี้จากการกับซอมบี้เอ้าโปวาร์ปมาเฉยเอาล่ะจากการกับซอมบี้โอเคจากการกับโปก่อนละกันย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับทุกคนฟาร์มกับซอมบี้จนถึง975นะครับได้เวลาไปจากการกับแวมไพร์ต่อเราเควสมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้เลเวล 1,100 ทุย 1,001 เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางมาที่เกาะน้ำแข็งภูเขายักษ์ต้นไม้บ้านคนโอเคมาเราเควสจากการกับ Snow Trooper นะครับตอนนี้เขาให้เราอยู่จนถึงเลเวล 1,050 เลยนะครับตอนนี้จะมีคนอยากใส่กับผมนะขอเสียงเพลงหน่อยจัดไปเลยดีวะเพื่อนตอนนี้เจอกับช้างสารนะครับแต่ว่าผมปืนลืมเปิดหายขี้เฉยว่าอยู่ทำไมตีไม่เข้ามาดีเปิดหายขี้ก่อนแล้วใส่ไปไงไม่โดนจริงๆดาบยูรุนี่เขาเปิดหายขี้หลบได้นะครับโคตรโอ้โหมันซอยแล้วเรียบร้อยเราตายแต่ผมไม่ยอมแพ้นะผมมาใส่คืนมันครับปุ้มเดียวมันหายไปเลยไม่โอ้โหโคตรแรงโอเคตอนนี้ผมฟาร์มอยู่นะครับจนถึงเลเวล 1,050 มันก็ยังมาแก้แค้นผมคืนนะแต่ผมหลบแบบดิจิตอลไงทุกคนท้ายเราก็ตายพร้อมกันเอาล่ะกับซูโมนปกตินะครับต่อไปผมจะไปฟาร์มกับ Winter Warrior มันจะมารำควานเราอีกนะไอ้หน้ายิ้มนี่ผมฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวล 1,100 นะครับทุกคนเอาล่ะได้เวลาปีนเกาะก็ต่อไปที่เราจะไปฟาร์มนะครับก็คือเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับเดินมารับเควสกับพ่อหนุ่มหัว24นะครับ Ice Quest Giver ตรงนี้จากการกับเล็บ Subrider นะครับตัวนี้เนี่ยอ่านค่อนข้างที่จะยากเลยเรียบร้อยโอเคฟาร์มตัวนี้จนถึง 1,125 นะครับหลังจากนั้นเราไปเปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับผมกลับมาคุยกับพ่อหนุ่มคนเดิมแล้วก็ไปจัดการกับ Horn Warriorsโอเคเปี้ยงเรียบร้อยครับผมต่อไปเป็นจากการกับบอสสโมกเกอร์กันโอเคมารับเควสสโมกแอดมิรัลมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมลืมอัดนะทุกคนฟาร์มสโมกจนถึง 1,175 นะครับเผื่อใครคิดว่าผมตีปลอมๆเนี่ยอ่ะตีให้ดูเลยมาดิหลบลีกอ่ะสายควันนี่วาร์ปเข้ามาเทวาสันเข้าให้เอาล่ะต่อไปได้เวลาไอคนนี้มันไม่ใช่ผม2สีนะครับหน้ากาก2สีต่อไปเป็นจากการกับแมกมานินจานะครับเปี้ยงๆจุดนี้นะครับผมได้ดูทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือฟินออฟดักเนตนะครับโอ้โหอยู่ๆผมก็เก็บกล่องได้เฉยเลยเอาล่ะแต่ตอนนี้ผมไม่น่าได้ใช้อะไรนะครับเสกหนวดดำก็ขี้เกียจไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมใส่โค้ดคูณ2มานะครับไม่อยากให้มันเสียเปล่านะหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีไอ้หนุ่มเหอผลนะครับมาฆ่าผมนะไอ้ตัวนี้โหโคตรเสียดายฟินออฟดักเนตมันสกิลเดียวผมตายนะครับจากนั้นผมก็มาแก้แค้นมันคืนนะเรียบร้อยแค่นี้พี่ต้องชำระตอนนี้ผมฟาร์มลาวาจนถึงเลเวล 1,250 นะครับไปเกาะเรือผีกันโอเคก็ผมไม่ค่อยชอบเรือผีเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ฟาร์มยากด้วยโอเคจากการกับชิปเด็กแฮนส์แต่ละชื่ออ่านยากจริงเรียบร้อยโอเคเวลาเป็นเควสนะครับจากการกับชิปเอนจิเนียร์
อยู่ด้านล่างไอ้ตัวนี้เรียบร้อยครับผมจนถึงเลเวล 1,300 นะครับต่อไปนะครับเดินมาคุยกับไอ้นี่จากการกับชิปสเตย์วอร์ดโอเคจนถึง 1,325 นะครับแล้วก็มาจากการกับไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนตัวนี้ชิปออฟฟิเซอร์นะครับนี่ใครจะเอาเทคนิคในการฟาร์มของผมไปทำตามก็ได้นะครับดูแล้วไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็กลับมาสุ่มผลนะครับลองใช้สูตรนิดนึงขอผลดีอุ้ยแม็กมาได้อยู่นะเอาเวลาเจ้านะครับเอาละเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยไปเดินทางกันต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมเดินทางมาที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับเอาละก็จะถึงจุดจบของโลกที่2แล้วนะครับโอเคมารับเควสกับเจ้าตัวนี้ตีกับ Arctic Warrior นะครับโอเคจัดการให้เรียบร้อยเวทต่อไปนะครับเราจัดการกับ Snow Looker เรียบร้อยครับผม 1,400 แล้วเราจัดการกับตัวอาคายนุที่ตื่นแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่หลับนะ Awake Ice Admiral ตีค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้กุญแจไลเบอรี่มาด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเอามาทำไมไม่ได้ทำขาดำอยู่แล้วนะครับทุกคนไปเกาะต่อไปกันต่อเอาเลยครับเราก็มากันที่เกาะสุดท้ายของโลกที่2เกาะกะโหลกนั่นเองนะฮะกะโหลกกะลาเดินมารับเควสนะครับผมจากการกับ Sea Soldiers วันนี้เราฟาร์มมันถึงเลเวล 1,450 นะครับทุกคนเอาล่ะเปลี่ยนเควสรับเควสนะครับตีกับ Water Fighter โอเคชึบเรียบร้อยนะครับ 1,475 ต่อไปเราไปจัดการกับบอสตัวสุดท้ายของโลกที่2นะครับผมไทกิปเปอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยสามารถเสกเจ้าทะเลมาได้ด้วยนะครับค่อนข้างน่ารำคาญเลยนี่มาดิเสกเจ้ามาดิอาวุธใหม่ของมันที่มันดรอปให้เรานะครับก็ค่อนข้างดีนะเป็นของที่รีเวิร์กมาด้วยเคมันเสกเจ้ามานี่มาดิสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะครับในที่สุดเราก็เลเวล 1,500 แล้ว ฉีดกูทีนึงก่อนไป ฉีดทีนึงก่อนไปเอาล่ะเรากลับมาที่คาเฟ่นะครับมารับเควสกับบาเลนโรมิโอจะเข้าให้จัดการกับสวันเรดนะครับตัวที่เราเคยตีแล้วนั่นแหละที่จริงมารับได้เราเควสได้ตั้งแต่เลเวล800กว่าแล้วนะครับจากการ50ตัวเรียบร้อยต่อไปไปตีกับตัวเจอร์มี่นะครับทุกคนเรียบร้อยโอเคจากนั้นเราขึ้นไปบนปราสาทของโดฟานนะครับแล้วก็มาจำรหัสลับตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ไปที่โคลอสเซียมนะครับแล้วก็มาแตะรหัสลับนะครับผมจริงๆมันไม่ลับหรอกเปิดเผยขนาดนี้แต่เรียบร้อยโอเคหลังจากที่เราแตะเสร็จเราก็จะปลดล็อกไอคนที่ถูกขังอยู่ด้านในนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปโลก3ได้นะครับก็ต้องมาคุยกับพี่หัวแดงแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปตีกับโดฟาเมงโก้ก่อนนะทุกคนโอเคจัดไปเราขึ้นมาบนปราสาทเหมือนเดิมนะครับมาคุยกับลุงหนวดนี่จากนั้นเขาจะให้เรามอบผลหลักล้านให้เขานะครับจะสามารถเปิดประตูไปตีกับโดฟาเมงโก้ได้นะครับมอบไปอันนี้ผมได้มาจากการสุ่มพอดีนะครับผลเพลงโอเคตีโดฟาเมงโก้แบบชิวๆนะครับบอกเลยว่าสเตตตันเนี่ยก็แรงอยู่เหมือนกันเนี่ยตีโคตรไวนี่เรียบร้อยครับผมได้เวลาไปโลกที่3แล้วมาคุยกับพี่หัวแดงนะครับโอเคเราจะให้เราไปตีกับ IP Indra แล้วก็เรามาจัดการ Indra จากนั้นก็มาดูคาสิน Indra โชว์นะครับกายกรรมการสู้แบบใช้พลังจิตจากนั้นเราก็สามารถไปโลกที่3ได้เลยนะครับทุกคน
ต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปโลกที่3นะครับผมจะมาทำโยรุ V3 กันก่อนนะครับซึ่งโยรุ V3 นะครับเราต้องทำเผ่า V3 ให้ครบทั้งหมด4เผ่านะครับผมเผ่าแรกที่ผมจะทำก็คือเผ่ามนุษย์นั่นเองมาส่งดอกไม้นะครับจากนั้นก็มาคุยกับพี่ตัวเหลืองตรงนี้สำหรับเผ่ามนุษย์นะครับเขาจะให้เราไปตีบอส3ตัวนะครับก็คือบอสไดมอนด์ตัวแรกโอเคเรียบร้อยต่อไปตัวเจอร์มี่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายฟูจิโทระเรียบร้อยจากนั้นกลับมาส่งเฟสได้เลยนะครับเขาจะให้เราจ่ายตังค์2ล้านโอเคแค่นี้ก็ได้ V3 แล้วมากันที่เผ่าต่อไปนะครับโอเคส่งดอกไม้เผ่านี้เผ่าอะไรวะโอเคเผ่านางฟ้านะครับต่อไปมาทำ V3 นะครับเผ่านางฟ้าเขาจะให้ตีเผ่าเดียวกันนะครับก็คือเผ่านางฟ้าอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าผมเตรียมตัวไว้แล้วแหละนี่เอาอีกตัวนึงมาตีนะครับฆ่าให้ตายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับไปส่งเควสนะฮะจ่ายเงิน2ล้านเบรีแล้วก็ได้ปีกใหญ่ขึ้นมาเรียบร้อยครับผมเผ่านางฟ้าต่อไปนะครับเรามาทำเผ่าฉลามชึบโอเคเรียบร้อย V3 มันจะให้เราไปตีเจ้าทะเล1ตัวนะครับโอเคจัดไปง่ายๆ easy เรียบร้อยฮะเจ้าทะเลกลับไปส่งควีตกับไอ้รัวเรือเหลืองก็เดิมลิ้นพันเฉยเลยโอเคจ่าย2ล้านเหมือนเดิมจากนั้นก็ได้ V3 มาแล้วนะครับเผ่าสุดท้ายนะครับเผ่ากระต่ายหาดอกไม้ไม่ครบนะครับทำ V2 ชึบจ่าย 500,000 โอเคเผ่ากระต่ายนะครับเขาจะให้เราไปหากล่องทั้งหมด30กล่องนะครับไม่จำกัดเวลานะครับทุกคนโอเคจัดไป 1 hour later กล่องสุดท้ายโอเคแล้วก็ไปส่งเควสให้เรียบร้อยนะครับผมจ่าย2ล้านเบรีแค่นี้เราก็จะมีเผ่าครบทุกเผ่าเลยนะครับส่วนตัวผมชอบเผ่ากระต่ายนะมันวิ่งเร็วดีมันดุกดิกดีนะครับนี่ใช้ PVP ก็ดีนะเผ่านี้เอาล่ะต่อไปได้เวลาไปทำโยรุ V3 นะฮะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับทุกคนเราต้องมี Fit of Darknet นะครับ2คนนะก็คือตัวเราที่จะทำแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาจะต้องไปเสกหนวดดำนะครับแล้วก็มาที่เกาะสุสานแล้วก็ให้อีกคนนะครับเซกโนดำขึ้นมาจากนั้นเราก็เปิดเผาแล้วก็กดปุ่มด้านหน้าเรานะฮะแค่นี้ก็สามารถทำ V3 ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสกิลก็จะเป็นสีขาวดำโคตรเฟี้ยวอย่างเท่อย่างตึงยินดีต้อนรับสู่ทะเลที่3อะไรครับสำหรับคนที่ดูถึงตอนนี้และยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมเรากลับมาอยู่กันที่ทะเลที่3นะครับมาเปิดมาก็มาจากการกับ Pirate Millionaires กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของ Yoru V3 กันที่โลกที่3กันนะนี่เป็นสีดำนะโคตรเท่เลยโคตรตึงโอเคเรียบร้อยผมจัดการจนถึงเลเวล1526นะฮะต่อไปเราจะการกับ Pistol Billionaires โอเคผมยืนเก๊กๆอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ออร่าฮาคิมาครับอยู่ๆก็มีคนมาเหมือนเขาจะเปิดเรานะผมก็เปิดก่อนเลยแล้วกันโคตรเรือนนะครับโอเคไปฟาร์มกันต่อดีกว่าฟาร์มตัวนี้จนถึง 1,550 นะครับได้เวลาไปตีกับบอสจัดการกับเจ้าสโตนผมจัดการกับบอสสโตนจนถึงเลเวล1575นะครับต่อไปได้เวลาเปลี่ยนเกาะมากันที่เกาะไฮดรานะครับมาถึงก็รีบขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วเลยเราจะรีบไปรับเควสเพื่อจบซีรีส์นี้กันนะครับทุกคนนี่ยินโคตรเท่โดนสกัดดาวรุ่งเฉย
ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดมิฮอคเลยแล้วกันนะครับเป็นชุดสีนี้นะโอเคก็ดูเท่ขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนงบน้อยเอาละได้เวลาฟาร์มต่อไปนะครับจากการกับ Dragon Quills Warrior Super Ultra Ultimate ไส้ครีม Oreo เลเวล1601เป็นที่เรียบร้อยต่อไปไปจากการกับ Dragon Quills Archer ทำไมชื่อมันยาวจังวะตัวนี้ผมจัดการจนถึงเลเวล1625นะครับเมื่อกี้มันเลเวลไม่พอผมก็เลยมาตีตัวนี้แทนตอนนี้ดูเหมือนกับบอสอีลิทเกิดนะครับว่าจะลองมาตีเอาแก้วซะหน่อยดูว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะเพื่อนๆคิดว่าผมจะได้ไหมนี่ตีค่อนข้างง่ายนะครับอีลิทบอสโอ้ไม่ได้เฮ้ยไปฟาร์มต่อดีกว่าต่อไปมาคุยกับเอเมซอนลิลี่นะครับพูดชื่อมั่วหมดจากการกับฟีเมลโอเคตรงนี้ผมลืมอัดนะครับ 1,650 แล้วก็รับเควสต่อไปจากการกับ Giant Icelander ตัวนี้เป็นผู้หญิงกล้ามใหญ่นี่ลาก2ตัวเลยผู้หญิงกล้ามใหญ่โอ้โดนทุบลักษณะเหมือนบอสคิงคองโลกหนึ่งนะครับฟาร์มตัวนี้จะถึง 1,675ต่อไปนะครับเรามารับเควสเพื่อจัดการกับ Iceland Empress นะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับฟาร์มจนถึง 1,700 เลยนะครับโอเคไปได้เวลาย้ายเกาะเกาะต่อไปที่เราจะมานะครับเกาะต้นไม้ยักษ์เดินมารับเควสเลยนะครับทุกคนจัดการกับ Marine Commandosต้องขออภัยในความปิงด้วยนะครับตัวนี้พก2ดาบโอเคฟาร์มเรียบร้อยได้เวลาเปลี่ยนจุดฟาร์มนะฮะไปจัดการกับ Marine Rare Emeralds ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนลากหลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างฟาร์มยากนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำตีทีละตัวดีกว่าขนาดตัวเดียวเนี่ยชุบๆๆลากตีทีละตัวดีกว่านะครับเรียบร้อย 1,750 นะครับได้เวลาไปตีกับบอสกิโลเอสมิโรสโอเคจากการกับบอสกิโลจนถึง 1,775 ครับผมโอเคตีโคตรง่ายนะครับไปได้เวลาเปลี่ยนเกาะเกาะต่อไปที่ผมจะไปนะครับก็คือเกาะเต่านั่นเองก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาสุ่มผลก่อนนะครับมาก่อนนี้ไม่ได้เลยต้องสุ่มผลก่อนผลเกลือทิ้งเลยต่อไปนะครับเดินมารับเควสกับพ่อหนุ่มโซโลหรือว่าจะเป็นน้องโซโลหรือว่าพี่โซโลหัวเขียวเหมือนกันจากการกับฟิตแมนเรเดอร์สนะครับนี่โอ้โหค่อนข้างปิงต้องขออภัยด้วยนะครับ1,800 ต่อไปเป็นเควสจากการกับฟิชแมนกับตันส์โอเคจากการให้เรียบร้อยนี่สำหรับใครอยากให้ผมทำตัวอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมก็แต่ละตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะโอเคเป็นสถานที่ฟาร์มมาฟาร์มใกล้ๆคาเฟ่นะครับจากการกับ Forest Piratesปึ้ง 1,850 ฮะต่อไปเป็นเควสไปจัดการกับพ่อหนุ่มหมัดไฟฟ้าไมโจโลโก้ไพเรตนะครับวัยรุ่นโจโจ้นี่ว่ะชึบฟาร์มตรงนี้ผมจะฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล 1,900 เลยนะครับเพราะว่าบอสช้างผมไม่เจอนะเคฟาร์มถึง 1,900 นะครับบอสช้างจริงๆมันหายากนะเพราะว่าในเซิร์ฟปกติเขาชอบมาตีกันนะครับก็ฟาร์มตรงนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยฮะต่อไปย้ายสถานที่ฟาร์มมาฟาร์มตรงนี้ก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับผมมาพูดคุยกับซิติเซนนะครับเพื่อทำเควสฮาคิ V2 นั่นเองจากการกับ Forest Pirates เมื่อกี้นะครับ
โอเค50ตัวจัดไปฟาร์มไปฟาร์มมานะครับตอนนี้ความชำนาญของดาบ Dark Blade ดาบอุ้ยดาบ Dark Blade ของผมก็ถึง600 Mastery เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเย้โอเคจัดการให้เรียบร้อยตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมโอ้ได้เวลเยอะเหมือนกันนะไปเดี๋ยวเราไปจุดฟาร์มต่อไปกันเลยนะครับผมมาคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ Deep Forest นะครับจัดการกับ Jungle Pirates มีคนวาร์ปมาตกใจโอเคจัดการกับตัวนี้จนถึง 1,925 นะครับเรียบร้อยเปลี่ยนจุดฟาร์มจัดการกับ Mystical Sorcerer Pirates จุบผมจะฟาร์มตัวนี้จนถึง 1,975 เลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่เข้าไปฟาร์มบอส Beautiful นะมันฟาร์มยากอยู่นะครับแล้วก็ขี้เกียจย้ายเซิร์ฟด้วยนะครับทุกคนเราก็จะการฟาร์มตรงนี้เลยนี่จุบๆวาร์ปขึ้นมาข้างบนเอาตกไปละนี่เอ้าโปมาแย่งเฉยวัยรุ่นบินได้นี่ว่าเรียบร้อยครับผมได้เวลาย้ายจุดฟาร์มกันต่อไปนะครับผมจะไปฟาร์มกันที่เกาะฮันเต็ดเกาะผีนั่นแหละโอเคเข้ามาแล้วก็เดินมาที่เจสันนะครับใส่หน้ากากเจสันเราเควสเพื่อจัดการกับรีบอร์นสเกเลตันนะครับจบโอเคเรียบร้อยเป็นเควสนะครับต่อไปจัดการกับ Living Zombie Zombie ที่ยังมีชีวิตชุบตรงนี้จนถึง 2,025-26 โอเคเดินมาเราเควสตัวต่อไปนะครับจัดการกับ Demonic Soul โอเคตัวนี้ต้องระวังลูกไฟเนี่ยมันให้ดีนะครับฟาร์มชิวๆกันไปเลยนี่ครับปิดฉากโอเคเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนสถานที่นะครับต่อไปไปจัดการกับโพเซสมัมมี่เหรอน่าจะใช่โอ้มัมมี่จริงด้วยมัมมี่อียิปต์โบราณโอเคตรงนี้จนถึง2,075 นะครับเราจะได้ย้ายเกาะกันแล้วชุบเปี้ยงเข้าไปเอาเราได้เวลาย้ายเกาะกันแล้วนะครับทุกคนเกาะต่อไปที่เราจะไปก็คือเกาะ Sea of Cake หรือเปล่าหรือว่าเกาะอะไรวะโอเคมันจะมีคนมาหาเรื่องผมนะครับแต่ว่าผมไม่ยุ่งนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ยุ่งผมไม่ใช่นักเลงไม่ยุ่งเมื่อกี้มันเปิดกูเหรอเปิดเหรอเรียบร้อยนะครับได้เวลาเป็นเควสจากการกับประธานถั่วนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ชุบนี่บอกเลยว่าอีซี่มากนะครับใช้ดาบฟาร์มชุบเรียบร้อยนะครับฟาร์มจนถึง 2,125แล้วก็ย้ายไปเกาะที่บิ๊กมัมอยู่นะครับเกาะตรงนี้ว่ามารับเควสแบบเท่ๆแล้วเควสกับไอศครีมจัดการกับไอศครีมเชฟส์มันเขียนอย่างนี้เหรอวะเย้ชุบมันจะใช้ขาดำเตะเราด้วยนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมต่อไปจัดการกับไอศครีมคอมมานเดอร์สนะครับตัวนี้ผมว่าตั้งแต่ผมฟาร์มมานะครับตัวนี้ตียากที่สุดเลยนะครับมันสกิลออกรัวนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคต่อไปเฮ้ยหาเรื่องเหรอโอเคต่อไปเราไปรับเควสจัดการกับบิ๊กมัมนะครับหรือว่าเค้กควีนนั่นเอง
ไปมาในที่สุดผมก็ได้จากการกับ4จักรพรรดิในจริงก็เข้ามาเฮ้ยจำเพิ่งเปิดเลยแล้วกันนี่หลังจากนั้นศึกดูเดือดของผมระหว่าง1ใน4จักรพรรดิและ7เทพสุนทรัตผมก็ได้ตายในที่สุดเอาละแต่ผมเติมไวท้ายที่สุดแล้วผมก็สามารถจัดการก่อนจะไปยังยิงเราอีกนี่เรียบร้อยจนถึงเลเวล 2,200 นะครับไปเปลี่ยนเกาะกันเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะตรงนี้นะฮะชึบเดินมารับเควสแบบเท่ๆโอเคเขาให้เราจัดการคุกกี้นักประดิษฐ์นะครับคุกกี้ไก่เนี่ยบอกว่าต้องมีคนเล่นมุกนี้ชึบโอเคถึง2225บางทีผมพูดเลเวลเยอะจนมึนไปหมดแล้วนะโอเคต่อไปจัดการกับเคกัสนี่ชุบมาดิตัวนี้พก3ดาบนะครับเปียงปิดฉากเอาละไปเควสต่อไปกันวิ่งมารับตรงนี้แล้วก็จัดการกับ Baking Staff นะครับโอเคจัดการให้เสร็จสับเรียบร้อยชุบใส่ฮูดด้วยวัยรุ่นใส่ฮูดนี่หว่าเราโอเคเรียบร้อยครับเควสต่อไปจัดการกับ Headbaker นะครับโอ้โหค่อนข้างปิงเลยชุบหลบนี่เอาละได้เวลาย้ายเกาะกันนะฮะเดินทางมาที่เกาะนี้เราเควสนะครับมีคนสกัดดาวรุ่งเราทีนี้ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปนี่สกัดดาวรุ่งโอเคต่อไปจัดการกับโคโคอะวอริเออร์สมันอ่านว่าอะไรวะโคโค่ล่ะโคโค่วอริเออร์สล่ะโคโคอะงงโอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมต่อไปเขาให้เราจัดการกับช็อกโกแลตบาร์หิวเลยนะครับเรียกชื่อทีเดียวหิวเลยเรียบร้อยครับผมต่อไปเดินเข้ามารับเควสในซอกหลืบตรงนี้นะครับชุบเขาให้เราไปจัดการกับสวีทตีฟนะครับโอเคเรียบร้อยฮะเควสต่อไปจัดการกับ Candy Rubbers จนถึง 2,400 เลยนะครับตัวนี้ผมชอบมาฟาร์มดีนะครับฟาร์มไวดีโอเคตัวสุดท้ายปิดฉากปึ้งเรียบร้อยครับผมได้เวลาไปเกาะต่อไปกันแล้วเอาล่ะมาที่เกาะต่อไปมารับเควสกับกวางเรนเดียหรือว่าเป็นคนว่าน่ะโอเคจัดการกับแคนดี้ไพเรทส์นะครับเรียบร้อยฮะเควสต่อไปจัดการกับสโนว์เดมอนนะครับจุ๊บEasy เรียบร้อยครับผมต่อไปได้เวลาไปที่เกาะใหม่กันเลยนะครับทุกคนโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้นะครับเกาะกลางมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมไปแจมมอนก่อนโอเคเราแวะมาเกาะกลางนะครับจะดูว่าได้ผลดีหรือเปล่านะไหนๆก็จะหมดละไหนๆก็จะจบแล้วชุบขอเถอะผลเสือผลเกลือโอ้ยอุตส่าห์มาไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้จบๆกันดีกว่านะครับทุกคนก่อนอื่นที่ผมจะไปฟาร์มนะครับผมแวะมาทำเควสตรงคาคีวี2ก่อนนะครับเควสต่อไปเขาให้เราจัดการกับกัปตันอีเลฟเฟ่นนะครับ
เรียบร้อยกลับไปรับเควสนะครับผมเควสสุดท้ายเขาให้เราไปหาของที่ซ่อนอยู่ในเกาะนี้นะครับแต่ว่าเดินตามผมมาได้เลยนะไปที่เห็ดสีแดงตรงนี้โอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมรอสกิลฮาคิของผมถึงเลเวล 5,000 ก่อนนะครับมันเรียกว่าอะไรค่าพลังมาถึง 5,000 ถึงจะสามารถทำฮาคิ V2 ได้นะเอาล่ะในที่สุดเราก็มาที่เกาะสุดท้ายของโลกที่3 Tiki Outpost เอาล่ะฮะก่อนอื่นที่ผมจะมาฟาร์มนะครับเมื่อไหร่กูจะได้ฟาร์มสักทีวะโอเคผมลองมาสุ่มคูณ2ที่เดทคิงนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะได้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผมชอบใช้คูณ2มากกว่านะฮะแต่ก็ไม่มีตังค์เต็มถ้าคุณควรกดไลค์ก็จะสุดยอดนะครับขอเถอะคูณ2เฮ้ยมึงไม่ได้จริงดิเฮ้ยอีก2ได้แทฟแฟกเมนต์โอเคไม่เป็นไรนะครับได้ลูกไฟที่ไม่จำเป็นมาอันหนึ่งเสกเลยละกันไปเราไปฟังกันต่อเควสต่อไปนะครับเราจะการกับอิสลาซอร์เอาส์ลอสแต่ละชื่อนี่สรรหาโอเคผมจะให้ทุกคนดูการฟาร์มในเกาะสุดท้ายของผมละกันนะครับว่ารูทีนในการฟาร์มของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้แหละชุบชุบแล้วก็มายืนรอนะครับตีตีไปทีละตัวทุกคนคิดดูผมตีได้ทีละตัวโอเคได้เวลาไปเควสต่อไปนะครับแต่การจะไปตัวนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบล่างมอนนะครับตีทีละตัวก็น่าจะไม่รู้ว่าตีแบบไหนเร็วกว่านะโอเคหมวกใหม่ก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ชึบชึบชึบเรียบร้อยครับเลเวล 2,500 ผมวิ่งข้ามมาอีกฝั่งนะครับเพื่อมารับเควสกับตัวโจโจเกนะครับจากการกับ Sun Kid Warriors ในตัวนี้นั่นเองชึบเรียบร้อยครับผมไปได้เวลานี่คือเควสสุดท้ายที่ผมจะฟาร์มสำหรับตัวนี้นะครับจากการกับ ISO Champions ภาษาอังกฤษเป๊ะไปไหนโอเคจากการนี่นะครับผมจะให้ดูภาพช้าๆเลยที่ผมฟาร์มในทุกๆวันจนถึงเลเวล 2,550 นะฮะก็จะวิ่งฟาร์มไปแบบนี้บางทีก็มีคูณ2บ้างนะครับไม่มีบ้างชุบ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 โอเคนี่ก็รอมันเกิดนะครับเกิดแล้วก็ตีแล้วก็ปิดชีพตัวสุดท้ายตอนนี้เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยครับผม Let's go เอาละก่อนที่จะจบเดี๋ยวเราไปทำฮาคิ V2 กันก่อนนะครับผมเอาละผมมาที่โลกที่1 นะครับในที่สุดค่าพลังของผมก็ถึง5,000 เป็นที่เรียบร้อยได้เวลาทำฮาคิ V2 กันนะฮะแล้วเรากลับมาที่โลกที่3นะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายให้หาผลไม้ทั้ง3อย่างนะครับโอเคของแรกเป็น Pineapple นะครับอยู่เกาะแรกขั้นที่2อยู่เกาะต้นไม้ยักษ์นะครับอันนี้เป็นกล้วย Banana ภาษาอังกฤษอีกแล้ววิ่งขึ้นมาบนนี้โอเคเราเจอ Bananaส่วนชิ้นสุดท้ายอยู่ที่เกาะเต่านะครับเป็น Apple โอเค Apple Pen โอเคเรากลับมาคุยกับ Citizen นะครับเพื่อรวมเป็นฐานเดียวกันกลายเป็น Apple Pen อยู่เล่นได้แล้วโอเคเราวิ่งไปที่หมู่บ้านส้มหรือเปล่านะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่หมู่บ้านส้มตรงนี้นะครับเพื่อมาส่งเควสกับ Hungry Man เขาจะสอนเราให้มีฮาคิ V2 นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้นี่ไง Hungry Man แล้วก็ส่งเควสเขานะฮะ
โอเคเตรียมตังมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับผม delicious จากนั้นผมก็นั่งอ่านอังกฤษสักพักนะครับไม่รู้จะขยันไปไหนก็ fast forward แล้วกันนะครับจ่าย5ล้านเบย์สำหรับฮาคิวี2หรือไม่โอเคจัดไปเรียบร้อยฮะในที่สุดผมก็ได้ฮาคิวี2มาแล้วนี่พอเปิดมันก็จะสว่างกว่าฮาคิวี1นะครับแล้วก็เวลาวิ่งก็มีแสงตรงตาด้วยก็น่าจะมองไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับทุกคนในที่สุดเอาเรื่องนี้ครับสำหรับคลิปนี้กลับมาอยู่กันจุดเดิมสำหรับพาร์ทที่แล้วอยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมใครดูถึงตอนนี้เนี่ยผมนับถือจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วเจอกันตอนหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบาย